หนังสั้นชุดฟ้ามีตาตอนยายหนูเป็นกระสือณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคอีสานสองยายหลานอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเล็กๆ เป็นเพิงเก่าๆบ้านแทบไม่มีหลังคาคุ้มแดดคุ้มฝนยายเจ้าของบ้านชื่อยายสายส่วนหลานสาวชื่อพับพึงอายุ19ปีกำลังเป็นสาวสวยหนุ่มๆในหมู่บ้านหลายคนตามจีบแต่หญิงสาวไม่ชอบใครเลยยายจ๋ากินยานะจ๊ะยายยายไม่อยากกินยายายเหนื่อยยายทรมานยายอยากตายให้มันพ้นโทษถ้ายายตายแล้วพับพึงจะอยู่กับใครล่ะจ๊ะยายตายไม่ได้หรอกอยากตายแค่ไหนก็เถอะยายเป็นห่วงเองบ้านเราประตูห้องขับก็ไม่มิดชิดถ้าใครมันเข้ามาทำอะไรเองยายจะทำยังไงล่ะไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะยายหนูเอาตัวรอดได้อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดแล้วยายนอนพักนะหญิงสาวบอกแล้วออกไปทำงานพระพึงทำงานหนักทุกอย่างทั้งรับจ้างขายของรับจ้างล้างจานเพื่อจะได้เอาเงินมาประทังชีวิตของตัวเองกับยายช่วงกลางคืนในหมู่บ้านแห่งนี้ชาวบ้านมักจะออกไปหากบหาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวันนี้ก็เช่นกันสองหนุ่มคนในหมู่บ้านออกไปหาปลาจับกบกันกบมันไปใส่เบิร์ดสูหาจนขาลากแล้วบ่ได้จักโตจักว่าเมื่อแม่นผีก้องก่อยมันจับไปกินเบิดละบ่ว่าเป็นตาย่านหลายเถาะมึงก็ได้ย่ามเมื่อคืนเขาไว้เว้าถึงผีเว้าถึงผีผีมันสิมาเด้อๆนั่นๆๆๆๆชายคนนั้นมองไปบนท้องฟ้าที่มีลำแสงสีเขียววับแวมพุ่งตรงมาแล้วมันก็ลอยมาใกล้ๆก่อนจะผ่านไปยังทางบ้านของยายสายกระสือกระสืออีหลีวะแม่นกระสือมันผ่านไปทางบ้านยายสายว่ายายสายต้องเป็นกระสือแท้ๆหลังจากนั้นทั้งหมู่บ้านก็โจดจันกันเรื่องกระสือชาวบ้านมาประท้วงไล่ยายสายกับพรับพรึงออกไปจากหมู่บ้านหญิงสาวร้องไห้โฮด้วยความเสียใจและตกใจขอร้องละจ้ะยายหนูไม่ใช่กระสือยายไม่ได้เป็นกระสือนะจ๊ะหนูกับยายอยู่ด้วยกันตลอดหนูรู้ดีแต่พวกข้าเห็นนี่ไอ้กลอยกับไอ้แก้วมันเห็นจะตาเลยว่ากระสือมันมาแล้วมันลอยมาที่บ้านของเองเนี่ยนางพรับพรึงแมนๆๆ มันต้องย้ายออกไปจากหมู่บ้านนี่ไปเลยเป็นคนต่างถิ่นมาอยู่แล้วเอาเสื้อกระสือมานำเฮาต้องไล่มันไปใช่ถ้าพวกแกไม่ออกไปพวกข้าจะเผาบ้านนะชาวบ้านออกปากไล่เมื่อเธอกับยายไม่ยอมย้ายพวกชาวบ้านถึงกับเผาบ้านไล่ทีพระพรึงเสียใจมากไม่มีทางไปเงินทองที่เก็บสะสมเอาไว้ในบ้านก็โดนไฟไหม้ไปหมดแล้วเธออุ้มยายที่ป่วยหนักเดินไม่ไหวมาตามทางเดินด้วยความเหนื่อยและหิวเพราะไม่ได้กินอะไรเลยมาทั้งวันจึงเป็นลมหมดสติทั้งยายทั้งหลานระหว่างนั้นมีรถหรูคันหนึ่งแล่นมาพอเห็นว่ามีคนเป็นลมก็รีบลงไปดูเขาคนนั้นคือคุณชายเจษดาคุณชายสูงศักดิ์ที่เป็นเจ้าของที่ดินที่ให้ชาวบ้านอยู่กันฟรีๆมาชั่วนาตาปีนั่นเองพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสองยายหลานก็โกรธมากมีเรื่องป่าเถื่อนแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยจากนั้นด้วยความโกรธเขาจึงสั่งให้คนไปติดป้ายสั่งชาวบ้านให้ย้ายออกไปภายใน3วันใครไม่ไปจะเผาบ้านให้หมดชาวบ้านเดือดร้อนกันมากร้องห่มร้องไห้มาขอร้องอ้อนวอนได้โปรดเธอคุณชายให้พวกเราอยู่เถอะนะคะถ้าไม่ให้อยู่แล้วพวกเราจะไปอยู่ที่ไหนใช่แล้วถ้าไม่ให้เราอยู่จะให้เราไปซุกหัวนอนที่ไหนล่ะคุณชายเราอยู่กันมาตั้งแต่
รุ่นพ่อรุ่นแม่เลยนะอีหลีคุณชายให้พวกเข้าอยู่หนีต่อเถอะถ้าบ่ให้เข้าอยู่พวกเขาสิเอาหยังทำมาหากินที่พวกคุณยังไล่คนแก่กับผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้ไปได้เลยทีนี้รู้หรือยังว่าการถูกไล่ทั้งที่ไม่ผิดทั้งที่ไม่มีที่ไปมันเป็นยังไงรู้แล้วจ้ะรู้แล้วต่อไปพวกเราจะไม่ทำอีกแล้วจ้ะคุณชายคะอย่าไล่พวกเขาไปเลยนะคะที่จริงแล้วพวกเขาก็เป็นคนดีมากที่ไล่เราก็คงเพราะกลัวกระสือคิดว่าเราเป็นกระสือจริงๆแต่ป้าแจ่มจ๊ะสาบานได้เลยนะจ๊ะยายของพระพรึงไม่ใช่กระสือแน่นอนจ้ะหญิงสาวรีบบอกชาวบ้านยอมเชื่อแล้วก็ไม่มีใครกล้าขับไล่สองยายหลานอีกต่อไปแล้วแต่ก็ยังคาใจสงสัยอยู่ว่าลูกไฟที่เห็นนั้นเป็นอะไรแล้วถ้าเป็นกระสือจริงใครในหมู่บ้านที่เป็นกระสือนอกจากยายสายแล้วมีผู้ใดเจ็บอดอดแอดแอดบ่กล้าสู่หน้าผู้คนวะยายปานไงยายปานที่บ้านอยู่ท้ายสวนอ่ะแกไม่ออกมาไหนมาเป็นเดือนๆแล้วนะโอ๊ยแกเป็นมะเร็งแกจะออกมาทำไมล่ะอ้าวถ้าอย่างนั้นใครล่ะวะใครที่มันเป็นกระสือล่ะวะเนี่ยอุ๊ยช่างมันเถอะเองขี้เกียจตามหาแล้วบางทีอาจจะเป็นแค่โคมลอยที่เขาจุดมาก็ได้ไปๆทำมาหากินเดี๋ยวคุณชายเจดรู้เข้าโมโหก็ไล่พวกเราออกอีกหรอกป่ะพระพรึงบ้านที่ถูกเผาเดี๋ยวฉันจะให้คนไปสร้างให้ใหม่นะเอาให้ใหญ่กว่าเดิมสัก10เท่าไปเลยไม่ต้องหรอกค่ะคุณชายไม่ได้หรอกบ้านของว่าที่เจ้าสาวคุณชายเจษดาจะเล็กซอมซ่อได้ยังไงล่ะคุณชายฉันชอบเธอพระพรึงฉันชอบที่เธอมีจิตใจดีคบกับฉันนะแต่ว่าพับพึงเพิ่งอายุ19นะคะคุณชายไม่เป็นไรฉันรอได้แต่ว่ามันอาจจะเร็วไปสักหน่อยเอาเป็นว่าฉันให้เวลาเธอคิด3วันแล้วกลับมาบอกฉันว่าจะตกลงหรือเปล่าชายหนุ่มบอกทำให้หญิงสาวหัวเราะเพราะตัวเองก็ประทับใจเขามาตั้งแต่แรกเช่นกัน3นาทีก็ได้ค่ะฉันตกลงพูดง่ายๆแบบนี้ค่อยน่ารักหน่อยน่ารักก็รักฉันเยอะๆนะคะคุณชายแน่นอนพับพึงของฉันชายหนุ่มหัวเราะแล้วดึงตัวเธอเข้ามากอดหญิงสาวมีความสุขมากในที่สุดฟ้าก็มีตาจบไปแล้วนะคะสำหรับซีรีส์สั้นชุดฟ้ามีตานะคะไม่รู้ว่าชอบเรื่องสั้นๆตอนเดียวจบแบบนี้กันหรือเปล่านะคะใครมีไอเดียเด็ดๆอยากให้ทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทำให้ตามใจผู้ชมค่ะหรือจะอยากดูเป็นตอนๆเหมือนที่ผ่านมาอย่างลูกรักลูกชังก็ได้นะคะเดี๋ยวทำให้ค่ะแค่คอมเมนต์มาก็จะได้ตามใจแล้วนะคะ